Thank you ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่10กุมภาพันธ์2565นะครับผมสรานทองปานนะครับกองบรรณาธิการนิตยสารสารคดีนะครับวันนี้เราจะมาคุยกับคุณสุเจนการพริศนะครับนักเขียนของ สาัารพิมพ์สารคดีและกองบรรณาธิการของนิตยสารสารคดีนะครับเรื่องที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็คือหนังสือเล่มใหม่ของคุณสุเจนนะครับสองสามสองห้าเปิดศักราชกรุงเทพนะครับหนังสือเล่มนี้เองก็ต้องถือได้ว่าออกมาในจังหวะที่พอเหมาะพอดีมากนะครับเพราะว่าปีนี้เองเนี่ยนะครับก็จะเป็นวาระที่ครบครอบ 240ปีของการสถาปนากรุงเทพมหานครหรือกรุงรัตนโกสินทร์นะครับเป็นราชธานีซึ่งเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในเดือนเมษายน2325นะครับซึ่งก็เป็นชื่อปกของหนังสือเล่มใหม่ของคุณสุเจนนะครับ อยากให้คุณสุเจนเล่านิดนึงครับเพราะว่าเล่มนี้เองเนี่ยนะครับ2325ก็ถูกนำเสนอในฐานะเป็นภาคต่อนะครับเป็นตอนต่อเป็นภาค3ต่อจากหนังสือสองเล่มก่อนหน้านี้ที่คุณสุเจนเคยพิมพ์มาในปีก่อนๆนนะครับก็คือ2310อวาสานกรุงศรีนะครับแล้วก็2310กรุงธนบุรีพง,งาดนะครับ2325 เปิดสักราชกรุงเทพเป็นภาคสามนะครับถ้าตอนนี้ก็เท่ากับว่าหนังสือของคุณสุเจนก็อยู่ในฐานะไตรภาคแล้วนะครับอยากให้คุณสุเจนเท้าความนิดหนึ่งครับว่าเล่มสองเล่มแรกเนี่ยครับมันเป็นมาอย่างไงแล้วมันนำมาสู่เล่มที่สามสองสามสองห้าได้ยังไงบ้างครับครับก็ขอบคุณพี่นุยุณสจันนะครับก็เอ,อถ้าย้อนกลับไปเมื่อสัก สองเล่มที่แล้วเนี่ยสองสามหนึ่งศูนย์เล่มแรกเลยครับก็คืออวสารกรุงศรีรู้สึกตอนนั้นออกมาช่วงที่เอกระแสรเรื่องคือคนผมจําไม่ได้ว่าตอนนั้นเป็นเรื่องออเจ้าหรืออะไรสักอย่างนี่แหละฮะมีหนังเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ออกมาเยอะมากเป็นช่วงเสียกรุงซึ่งอสองสามหนึ่งศูนย์อวสารกรุงศรีเนี่ยมันเกิดจากความคิดที่ว่าเออมันเป็นประเด็นที่ถูกคุยจริงๆมันมันถูกคุยกันมานานแล้วอะฮะว่าเอา๊หรือจริงๆเราเราไม่ได้รู้ เรื่องจริงๆว่าเอ๊ะกรุงแตกเนี่ยมันเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าพออิญว่าอาจจะเป็นจังหวะเหมาะด้วยครับว่าช่วงนั้นก็มันมีหลักฐานใหม่ปรากฏขึ้นเยอะมีนักวิชาการหลายท่านทํางานเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นแล้วก็เจอข้อคนพมใหม่ๆขึ้นมาอีกมากมายเนี่ยฮะก็เลยตัดสินใจว่าจะลองเขียนสาร,รคดีซึ่งคือพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นภาษาภาษาโบราณก็บอกว่าอาจจะเป็นหนังม้วนใหม่แต่ถ้าเป็นภาษาสมัยนี้คือคือผมรื้อคลิปเก่าหมดเลยอะ่ะเอา เอามาแบบเรียบเรียงใหม่ทั้งหมดคือเป็นภาคใหม่ไปเลยว่ามันไม่ใช่อย่างที่เราคิดเป็นแม่นาคฉบับรีโทรอะไรก็ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเล่าใหม่ด้วยด้วยมุมอีกมุมหนึ่งก็คือเป็นมุมที่เกิดจากเออหลักฐานของพมา่าด้วยมุมที่เกิดจากหลักฐานของเอ,อเพื่อนบ้านเราลอบล่อว่าเอ๊ะเขามองเหตุการณ์นี้ยังไงเพราะว่าที่ผ่านมาเรามองเรื่องการอวสานกรุงศรีเนี่ยด้วยหลักฐานของเราคือของไทยหรือพูดแคบลงไปอีกก็คือส่วนกลางของกรุงเทพมาตลอดแล้วเราก็จะมี ความเชื่อเดิมๆอะฮะว่าเราก็จะแค้นเครืองพม,ม่าพม,ม่ามาเผากรุงซึ่งจริงๆมันมีอะไรที่มันมากไปกว่านั้นแล้วมันบางเรื่องนี่อาจจะถึงขั้นเปลี่ยนวิธีคิดเราไปเลยฮะก็ออกมาเป็นเล่มสองสามหนึ่งศูนย์วสานกรุงศรีทีนี้พอเล่มนี้ออกมาเนี่ยก็มันก็เป็นเรื่องเขาเรียกว่าอะไรลูกต่อเนื่องอะฮะว่าอเผอิญว่าพอทํางานชิ้นหนึ่งเนี่ยมันก็ไปค้นพบหลักฐานใหม่ๆชิ้นหนึ่งแล้วก็ประกอบกับอเผอิญผมได้มีโอกาสไปนั่นไปนี่อะฮะแล้วเราก็ ไปเจอเองบ้างอะไรบ้างเงี้ยฮะมันก็เลยออกมาเป็นเล่มสองสามหนึ่งศูนกรุงธนบุรีพังงาก็คือคุยกับพี่หนุย่ยคุณสลันนี่แหละครับว่าเออมันมันมันสามารถทําขึ้นมาได้อีกภาคหนึ่งเลยเพราะว่าสองสามหนึ่งศูนนะ่ะหลายคนจะมองว่าเป็นปีที่เป็นการจบสิ้นของกรุงศรีอยุธยาเป็นปีของเอ,อโศกนาฏกรรมซึ่งจริงๆมันในโศกนาฏกรรมนั้นมัน มันคือการเกิดใหม่อะฮะท่ามกลางกองเพิ่มก็คือมันเกิดกรุงธนบุรีขึ้นมาเราเรื่องกรุงธนบุรีจริงๆมีคนเล่าเรื่องพระเจ้าตากเยอะมากแล้วอะครับในในตอนที่คิดจะทําตอนนั้นนะฮะเราอเผอิญว่าเราก็ไปเจอหลักฐานใหม่ๆเยอะเลยอะโดยเฉพาะจากฝั่งเวียดนามก็เลยคิดว่าเอ้ยเราเขียนอีกมุมหนึ่งดีกว่าว่าจริงๆแล้วพระเจ้าตากเนี่ยถ้าเรามองไม่ได้มองจากจากฝั่งไทยอย่างเดียวเรามองจากเพื่อนบ้านมองในมองในฐานะมันเป็นประวัติศาสตร์ของเอภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในดินแดนแถบนี้มันคืออะไรคือผมก็เลยคือทั้งสองเล่มที่ทำมาเนี่ยครับเราถอดผมถอดไอเรื่องวิธีคิดประเภทศแบบชาตินิยมออกหมดเลยฮะก็คือมองว่าเออเนี่ยนี่คือหนึ่งอาณาจักรนะในอดีตมันก็มีการลบราค่าฟันกันเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจการเมืองในอาณาจักรเป็นยังไงก็พยายามใช้หลักฐานให้หลากหลายที่สุดก็ออกมาเป็นกรุงธนบุรีพังงาะซึ่งในฐานะของงานสารคดีฮะมันก็ทําให้เราได้เข้าไปคุยกับ คนหลายคนที่ทํางานในแต่ละส่วนต่างๆเกี่ยวกับชีวิตของพระเจ้าตากด้วยก็ที่ที่ผมตื่นตาตื่นใจมากเลยก็คือการแบบตามไปในสนามรบจริงๆนะฮะอย่างเช่นเอ่อที่ลงมือลุยเองเลยเพราะว่าไม่มีใครทำาก็คือเรื่องที่ฮาเตียนนะฮะก็คือว่าเป็นเมืองที่พระเจ้าตากยกทัพไปตีในช่วงที่หลังหลังกู้กรุงได้แล้วเนี่ยเมืองเนี้ยมันเกิดเรื่องราวเยอะแยะไปหมดระหว่างพระเจ้าตากกับคนเชือ้อคนจีนเชื้อสายกวางตุง้งก็เดี๋ยว เรื่องนี้ผมไม่ลงรายละเอียดนะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวไปอ่านได้ในเล่มนั้นก็เป็นการจบเรื่องอสองสามหนึ่งศูนย์นวสานกรุงศรีก็กรุงแตกเสร็จกรุงธนบุรีพังาัดก็คือเล่าเรื่องของพระเจ้าตากกับกรุงธนบุรีและเรื่องแวดล้อมด้วยหลักฐานที่ค่อนข้างเยอะมากฮะแล้วก็เนี่ยฮะมันก็ส่งมาต่อว่าเออมันต่อมาเป็นเล่มที่สามก็คือเป็นสองสามสองห้าซึ่งก็มีผู้อ่านหลายท่านบอกว่าเออแล้วอยากรู้ว่าหลังจากนั้นมันจะเป็นยังไงครับก็น่าจะเป็นเหตุครับ ถ้าจำไม่ผิดนะครับสองสามหนึ่งศูนย์อวสารกรุงศรีและสองสามหนึ่งศูนย์กรุงคนบุรีพงา์นี่ทั้งสองเล่มก็ต้องถือว่าเป็นหนังสือที่ได้รับความอ่าตอบรับจากผู้อ่านพอสมควรเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นหนังสือที่มียอดขายพอใช้ได้เลยแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะครับเราก็ยังเห็นตราเล็กๆที่อยู่ข้างบนทั้งสองปก,กน,นะครับอันนั้นก็คือ รางวัลนะครับหนังสือสารคดีของคุณสูเจนทั้งสองเล่มนี้ก็ได้รับรางวัลจากต่างวาระกันนะครับแต่ก็เป็นหนังสือรางวัลทั้งคู่อันนี้รางวัลอะไรบ้างนะครับก็เถ้าเล่มอวสานกรุงศรีเข้าใจว่าเป็นรองชนะเลิศของเซเว่นบุ๊กอวอรส่วนอีกเล่มนึงได้ของเ สำนักงานพื้นฐานการศึกษาฮะก็อันนี้ของกระทรวงครับถ้าผมจําไม่ผิดนะก็คือรางวัลจากงานสัปดาห์หนังสือนะครับที่ที่เราเรียกกันทั่วไปนะครับเอาละครับทีนี้สองเล่มนี้เราปรารบกันมาแล้วนะครับทีนี้มาถึงเล่มสามเนี่ยนะครับก็คือสองสามสองห้าเปิดสักราชกรุงเทพบ้างนะครับอยากให้คุณสุเจนเล่านิดนึงครับเกี่ยวกับ หนังสือเล่มใหม่เนี่ยครับแล้วก็อาจจะต้องเท้าความให้ฟังนิดนึงด้วยว่าถ้ามันเป็นหนังหรือเป็นหนังสือไตราภาคเนี่ยครับถ้าเราเปิดมาเริ่มต้นที่ภาคสามเลยเนี่ยเราเราจะอ่านรู้เรื่องไหมครับหรือเราต้องย้อนกลับไปอ่านภาคหนึ่งภาคสองมาก่อนก็ได้ทั้งสองแบบครับจริงๆซื้อเล่มน,นี้ก็อ่านรู้เรื่องครับเพราะว่าอันนี้ก็เรียนว่าในช่วงบทแรกๆนะฮะมันเราปูพื้นอยู่แล้วว่าก่อนที่เราจะเล่าเรื่อง รุงเทพเนี่ยเราเล่าอยู่แล้วฮะคือมันจะมีการท้าความอย่างน้อยก็คือย้อนกลับไปจนช่วงปลายกรุงทนแล้วก็จริงๆเราผมย้อนผมเล่าย้อนไปจนถึงสมัยยุทธยาด้วยซ้ำนฮะแต่ว่าเราไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ลงรายละเอียดมากเพียงแต่ว่าเอ,อเล่มน,นี้ต้องต้องเรียนตามตรงว่าเรามุ่งเน้นไปที่ผมมุ่งเน้นไปที่เรื่องราวของรัชกาลที่หนึ่งฮะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเมนหลักแล้วก็คนที่แวดล้อมรัชกาลที่หนึ่งนะฮะคือ เราเห็นละครพีเรียดบางเรื่องหรือภาพยนตร์หลายเรื่องฮะ,ะหรือกระทั่งเรื่องสงครามก้าทัพซึ่งสร้างมานานเราม้งน่าจะเป็นของแบงค์ธนาคารแห่งหนึ่งเนี่ยคือจริงๆมันมีรายละเอียดเยอะกว่านั้นนะฮะว่าคือรัชากาลที่หนึ่งเนี่ยถ้าไม่ได้อยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาอยู่ในกรุงธนบุรีแล้วก็อยู่ๆก็เอ่อถลิงราาแล้วก็สร้างกรุงเทพปุ๊บคือมันมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะฮะมันมีเอ่อที่มาที่ไป ท้าวความย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมกศตของอยุธยาตอนปลายดังนั้นเนี่ยเล่มนี้ผมพยายามจะเล่าเรื่องด้วยตัวละครไม่กี่ตัวก็คือรัชกาลที่หนึ่งแล้วก็พระสหายของท่านเช่นพระอนุชาก็คือวังหน้ากรมพระชวังบวรมหาสุรสิงคนาณเล่าเรื่องเพื่อนๆของท่านหรือพระสหายของท่านซึ่งในที่นี้ไม่ได้หมายถึงพระสหายในอย,ยุธยานะครับผมหมายถึงพระสหายในอาณาจักรรอบๆ เช่นคนที่เราได้ยินชื่อแต่เราไม่ไม่ไม่ค่อยถูกเล่าอะ่ะอย่างเช่นเรื่องขององค์เชียงสืออย่างเงี้ยซึ่งต่อมาก็เป็น,เป,นเป็นปฐถมมาจาัก,กรพัฒของราชะวงศ์เวียนของเวียดนามมีคนอย่างกษัตริย์กัมพูชาซึ่งเข้ามาลีภัยอยู่ในตั้งแต่เอ่อใ,ในกรุงเทพมีคือมีคนแบบนี้เยอะมากกระทั่งคนอย่างเจ้าพญาอาภายัยภูเบศซึ่งตอนนี้ก็คนไทยจะรู้จักในนามโรงพยาบาลแล้วก็เรื่องสมุนไพรซะมากกว่าคือเนี่ยฮะอันนี้เป็นที่มาว่า อ่านรู้เรื่องแน่นอนเพราะว่าเราเราย้อนกลับไปเล่าตั้งแต่เปิดฉากแรกนะฮะผมอาจจะผมเล่ากลับไปจนถึงว่ารัชกาลที่หนึ่งท่านมีท่านอยู่ที่ไหนมาอย่างไงท่านมาท่านเป็นคนที่ไหนด้วยซ้ำนะครับครับผมครับขอบคุณครับสําหรับท่านผู้อ่านที่คุ้นเคยกับงานของคุณสุเจนนะครับอันนี้ก็เป็นงานในแนวทางที่คุณสุเจนทํามาเสมอนะครับก็คือ นอกเหนือจากการเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์อย่างที่เราอาจจะเคยผ่านหูผ่านตากันมาแล้วเนี่ยนะครับงานประวัติศาสตร์พวกนั้นก็ใช้หลักฐานเอกสารเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าข้อที่คุณสุเจนเป็นถือว่าเป็นวิธีการทำงานก็ว่าได้นะครับของคุณสุเจนที่ที่ใช้มาเสมอในในทุกๆเล่มเนี่ยนะครับก็คือ หนึ่งคือการใช้เอกสารมากไปกว่าที่คนอื่นมักจะใช้กันนะครับอย่างเช่นที่เมื่อกี้คุณสุเจนพูดถึงเอกสารเวียดนามซึ่งคุณสุเจนนะครับก็มีช่องทางมีความรู้นะครับที่จะเข้าถึงได้หนึ่งสองก็คือว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับงานของคุณสุเจนไม่ได้เป็นงานประวัติศาสตร์ซึ่งจบลงในหน้ากระดาษนะครับ หากแต่ว่าเป็นงานสารคดีนะครับซึ่งผนวกรวมเอาทั้งข้อมูลที่แตกต่างหลากหลายนะครับแล้วก็ยังรวมกับการลงสนามซึ่งผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นเป็นบุคลิกภาพเป็นคาแรคเตอร์สำคัญที่เป็นลักษณะเด่นลักษณะเฉพาะตัวของงานคุณสุเจนมากๆนะครับอยากให้ให้ให้พูดถึงส่วนนี้นิดนึงนะครับว่า อะไรที่ทำให้เราเป็นคนที่สนใจในงานภาคสนามหรือว่างานภาคสนามของหนังสือไตรภาคชุดนี้ครับนำพาเราไปไกลขนาดไหนบ้างโดยเฉพาะในเล่มสองสามสองห้าเนี่ยครับก็อาจจะติดมาด้วยครับคือผมเชื่อว่านักเขียนสารคดีส่วนใหญ่ครับก็คือคนในวงการเดียวกับผมนี่แหละก็ทั้งกระทั่งพี่หนุ่ยเองหรือกระทั่งหลายๆคนเองเนี่ยคะคือเหมือนกับเราเราถูกฝึกมาอยู่แล้วครับว่าเราจะต้อง ลงไปพื้นที่จริงเราจะต้องไปคุยกับคนในพื้นที่นั้นแล้วก็ผมพบว่าการที่ลงพื้นที่อะฮะมันทําให้เราไม่ได้คือหลายครั้งนะฮะเอาผมกล้าพูดเลยว่าหลายครั้งเนี่ยเอกสารมันหลอกเราอย่างเช่นเอแน่นอนฮะก็ผู้เขียนเอกสารหรือผู้สร้างเอกสารชิ้นนั้นเนี่ยไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่าด้วยเอเวลาด้วยมุมมองคือแต่ละคนมีอคติตะ ผมคิดว่าการที่ลงไปจนถึงแหล่งอย่างเช่นกรณีเรื่องศึกฮาเตียนอย่างเงี้ยการนี้ผมได้ไปถึงเมืองฮาเตียนจริงๆซึ่งไม่ได้แค่เปิดอ่านจากเอ,เอกสารซึ่งเมืองนี้ผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วฮะเวลาเราอ่านพงศวดานคือผมก็เป็นเป็นโลกประหลาดอยู่ว่าเราอ่านผมอ่านไทยลพมา้านี่เริ่มมาจากงานชาตินิยมมากเลยนะของกรมพยาดำรงเนี่ยเราจะได้ยินชื่อเมืองพุทธไทยมาศปะไทยมาศมาตลอดแต่เราไม่เคยได้ยินเลยว่าเฮ้ยจริงๆเมืองนี้หน้าตาเป็นยังไง ทีนี้พอเราไปลงพื้นที่หมายความว่าเมืองเมืองเมืองฮาเตียนเนี่ยคือเราเรารู้จักกันในชื่อพุ <ภา S 2> ทธิยมาศครับ,รบทีนี้พอเราลงไปที่จริงเนี่ยเราก็ถึงรู้ว่าอ๋อมันมีชื่อตั้งหลายชื่อขเขมรเรียกเมืองเตียมเวียดนามเรียกฮาเตียนแถมยังมีชื่อเก่าอีกแล้วก็เป็นรู้จนถึงขนาดที่ว่าอย่างฮาเตียนเนี่ยมันมีความหมายถึงเมืองที่เอนะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะนางฟ้าเจ็ดองลงมาเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันทําให้งานมันเหมือนกับ ผมเชื่อว่างานมันจะมีสีสันมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราได้เห็นข้อเท็จจริงว่าคนที่เมืองนั้นน่ะมันแปลกอย่างหนึ่งก็คือแม้ว่าเมืองนี้จะมีชื่อในประวัติศาสตร์ในพงศาวดารบ้านเราอะเรื่องที่มันประหลาดก็คือคนเมียดนามที่อยู่ในเมืองนั้นมันเขาไม่รู้เรื่องเลยครับเขาบอกว่าไม่เห็นรู้เรื่องเลยว่าไทยมาเกี่ยวอะไรกับเมืองนี้กลายเป็นว่าเราอ่ะได้ไปคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลเนี่ยเขาได้ซ้ําโดยเฉพาะนักประวัติศาสตร์ในท้องที่นะฮะว่า เออเนอะมันมีเรื่องนี้อยู่เขาก็งงเหมือนกันว่าอ๋อมันมีเรื่องนี้อยู่ด้วยเหรอประวัติศาสตร์เมืองเขาพูดถึงนิดเดียวอ๋อเราตกลงเป็นเรื่องสยามเหรออะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็คือตอนนี้นเ,เขาก็เลยรู้แล้วใช่ครับ <laughs> 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 ก็สนุกในแง่ที่ว่ามันเกิดเอบทสนทนาขึ้นนะฮะระหว่างเขาเรียกว่าอะไรคนทํางานด้านนี้ด้วยแล้วก็มุมหนึ่งนี่ก็ก็ ผมเองก็ได้รับคุณูปการจากอาจารย์หลายๆท่านนี่ทํางานตรงนี้อยู่แล้วคือคืองานสารคดีเนี่ยมันไม่ใช่งานวิชาการแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะก็คือมันเขาเรียกว่าอะไรมันคือการย่อยข้อมูลออกมาให้เห็นนะฮะแล้วก็อเผอิญว่าผมอาจจะทําเกินไปกว่าที่เขาทํากันก็คือว่าไปค้นเองด้วยเพิ่มเข้ามาอีกอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างงานเรื่องสองสามสองห้าเนี่ยอย่างกรณีตอนผลัดแผ่นดินจากธนบุรีเป็นกรุงเทพเนี่ยคนที่ทํางานดนะ้านี้ไว้เยอะมากนี่ก็มีหลายท่านนะ,ะอย่างคุณปรามินเรือทองของมาติชนเนี่ยก็ทําไว้เยอะมาก บางผมก็รู้สึกว่าเออท่านทําไว้ดีแล้วอ่ะผมที่ผมก็ไปอุดช่องว่างท่านอีกว่าเออแล้วทางเวียดนามมันว่างไงวะอะไรอย่างเงี้ยครับว่าเออในเมื่อเขมรบอกอย่างนั้นทางนู้นบอกอย่างนี้เนี่ยแล้วไอ้ส่วนที่มันว่างอยู่ล่ะเราก็ไปค้นต่อซึ่งผมคิดว่ามันมันก็เป็นความสนุกไปด้วยฮะว่าที่เราได้ทำอะไรแบบนี้ครับผมแล้วในเล่มสองสามสองห้าเนี่ยครับคุณสุเจนมีข้อค้นพบรอว่ามี ประเด็นอะไรที่น่าสนใจที่จะมาเล่าให้เราฟังพอเป็นหนังตัวอย่างได้บ้างครับคือคงไม่ต้องเล่าละเอียดนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่มีใครไปซื้อหนังสือนะครับก็เราเล่าพอเป็นพอเป็นตัวอย่างนะครับว่าความน่าสนใจความน่าสนุกหรือว่าถ้าในมุมมองของคนเขียนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเนี่ยนะครับมันมียังไงบ้างในสองสามสองห้าเปิดสักกาชกรุงเทพครับ ครับงั้นอา,อาจจะต้องรบกวนทีมงานนิดนึงครับเพลินผมเตรียมชุดภาพไว้ชุดหนึ่งก็โอเคฮะอย่างแรกก็คือเรื่องนี้ตัวพระเอกก็คือราชาการที่หนึ่งแน่นอนฮะแล้วผมก็จะเล่าเรื่องแวดล้อมออกไปก็ไปสไลด์ต่อไปได้เลยครับก็อย่างแรกก็คือเวลาเราพูดถึงสองสามสองหเนี่ยใช่ไหมครับเราก็จะนึกถึงการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์อะไรก็ว่าไปตามขนบประวัติศาสตร์ไทย แต่ว่าเวลาทําเรื่องนี้ยมันทําให้ผมเจอว่ามันทําให้เรามองออกไปไกลมิ่งกว่าอย่างอาแผนที่ที่อยู่บนจอเนี่เอ่อถ้าผมเข้าใจไม่ผิดอันนี้มันรายละเอียดมันเยอะผมก็ลืมไปบ้างแล้วเออันนี้น่าจะเป็นแผนที่ที่ฝรั่งเศสวาดไว้อะครับอันนี้วาดในประมาณปีหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบโดยประมาณนะครับเออยุธยาเราเนี่ยแตกปีหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดอันนี้ก็คือแปลงกสองสามหนึ่งศูนย์ 2, 3, 1, นะครับ ทีนี้สิ่งที่เราพบก็คือว่าสิ่งที่ผมไปเจอคือว่าเออยุคนั้นน่ะมันมีอาณาจักรเยอะมากมันไม่ได้มีแค่สยามตั้งอยู่โดดๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในสยามเช่นการเสียกรุงศรีการตั้งกรุงทนหรือกระทั่งการเปลีป่ยนรัชกาลจากพระเจ้ากรุงทนเป็นรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยมันมีหลักฐานมีล่องรอยถูกพูดถึงในหลักฐานของประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้ฮะหลักฐานเขมรหลักฐานลาวเนี่ย หรือกระทั่งหลักฐานเวียดนามเนี่ยฮะพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแผ่นดินของเราแต่ทีเนี้ยจะพูดจากมุมมองไหนเนี่ยก็ต้องไปว่ากันอีกทีนะครับก็มันทําให้ผมใช้หลักฐานกว้างขึ้นด้วยะฮะทีนี้พอเราไม่ได้มองแค่กรุงเทพแล้วะคะไปสไลด์ต่อไปเลยครับก็คือเนี่ยผมพลังจะบอกว่าผมลองเขียนใหม่เลยเรื่องหลักฐานตามภูมิภาคที่นี้มันทําให้ผมเนี่ยด้วยความที่อเผอิญว่ามีช่องทางเข้าถึงหลักฐานเวียดนามได้เนี่ย แผนที่ที่อยู่ตรงหน้าท่านตอนนี้ครับก็คือมันจริงๆมันก็อยู่ในอวิกิพนะีเดียนั่นแหละฮะแต่ว่าผมเข้าใจว่าน่าจะมีคนเวียดนามทำแต่ว่าอันนี้เป็นตัวแทนที่เล่าได้ดีมากเลยว่าเอ,อเวียดนามในยุคนั้นเนะี่ยคือเราต้องถอดเรื่องอาณาเขตประเทศออกไปก่อนนะครับแต่นี่เขาใส่ไว้เพื่อให้เรามองเห็นง่ายๆคือตอนนั้นเนะี่ยเวียดนามเขาก็มีศึกกลางเมืองของเขาเป็นกันเขาก็แบ่งเป็นก,ก๊กเป็นเหล่าเล่ายอ่ยอๆนะครับไอ้สีเขียวข้างล่างนั่นนะฮะก็คือ จุดที่องค์เชียงสือซึ่งต่อมาเนี่ยก็คือจะลี้ภัยเข้ามาในสยามแล้วกลายมาเป็นพระสาหายของราชการที่หนึ่งเนี่ยมีอำนาจอยู่คือพูดง่ายๆว่าเล่าเล่าอย่างรวดเร็วเลยให้เรานึกถึงประเทศจีนสมัยสามก๊กครับตอนนั้นเนี่ยเวียดนามมีจกักรพรรดิราชวงศ์เลใช่ไหมครแต่ไม่มีอำนาจขุนนางสองราชวงศ์คือราชวงศ์เวียนกับราชวงศ์จิงเนี่ยก็ยึดเหนือส่วนหนึ่งยึดใต้ส่วนหนึ่งต่อมาเนี่ยมันก็เกิดเขาเรียกว่าวอะไรอรบลบกันเองบ้างอะไรบ้างจน ช่วงหนึ่งเนี่ยมันเกิดกบฏเหมือนกบฏพวกผ้าเหลืองนะฮะขึ้นมาแล้วก็มายึดหมดเลยแล้วก็เหลือแต่สีเขียวข้างล่างว่าเหลือแต่องค์เชียงสือลบกับไต,ตเตเซินแล้วก็หนีเข้ามาที่กรุงเทพอันนี้ไม่ต้องไปจำอะไรมากนะครับแต่ให้รู้แหละว่าในเวียดนามเนี่ยมันเกิดความวุ่นวายในขณะที่เกิดกรุงเทพขึ้นมานครับไปสไลด์ต่อไปเลยครับนี่คือองค์เชียงสือซึ่งภาพนี้เราไม่รู้ว่าคือในบ้านเราเนี่ยฮะเราจะไปติด ภาพองค์เชียงสือซึ่งเป็นภาพของอีกคนหนึ่งอะซึ่งเราแบบไปคิดว่าถ่ายรูปตอนประมาณสมัยรัชกาลที่สามหรือที่สองเนี่ยแหละผมไม่แน่ใจว่าใครไปคิดไปดึงตรงนั้นขึ้นมาแล้วเข้าใจผิดกันเยอะแต่ว่าจริงๆองค์เทียงสืออะไม่ได้อยู่ในยุคสมัยที่มีกล้องถ่ายรูปนะฮะองค์เทียงสืออยู่ในยุคที่ยังไม่มีกล้องถ่ายรูปเทคโนโลยีนี้เข้ามาทีนี้รูปเนี้ยแพร่หลายมากในเวียดนามก็คือเขาก็จินตนาการเหมือนเราวาดรูปรอหนึ่งนะว่าเนี่ยกษัตริย์ในอดีตเขาหน้าตาประมาณนี้นะ ก็เนี่ยฮะก็ทําให้ผมได้ไปค้นเรื่องคนนี้เพิ่มไปไปต่อเลยครับอะไรคือข้อค้นพบใหม่เหรออย่างแรกก็คือผมพบว่าองค์เชียงสือเนี่ยในประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเราแค่บอกว่าเอออันนี้จากพระราชพงศสวดานกรุงรัตนโกสินทร์ราชะการที่หนึ่งฉบับเจร้าพยาที่ภากรรวงนะฮะที่บอกว่ายอมเอ่อตัวเป็นลูกบุญธรรมของคุณนางที่ไปตะเวนเอ่อตะเวนแบบปราบโจรสลัดแถวแถวเอ่อแถวแถว ถ้าผมเกาะช้างหรือเกาะอะไรเนี่ยฮะแล้วก็เข้ามาในกรุงเทพมาลีภัยแต่จริงๆแล้วเนี่ยองคเทียงสือไม่ใช่แค่ขุนนางคือไม่ใช่แค่กษัตริย์ไม่ใช่แค่เจ้าชายตกยากนะฮะแกเป็นลูกหลานของอ,องค์ตระกูลเวียนซึ่งพูดง่ายๆว่าโดนกบฏเตยเซินปราบจนเหลือแกคนเดียวฮะแล้วแกก็ทิ้งร่องรอยไว้เยอะมากในเวียดน,นามคือกว่าจะมาถึงกรุงเทพเนี่ยผมก็พบโอ้โหนี่มันเรื่องของคนอีกคนนึงเลยนะภาพที่นั่นเห็นอันนี้คือเอ ถ้าเราได้ยินช่วงสองสามปีนี้ครับเวียดนามเนี่ยจะมีเกาะแห่งหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าเป็นคู่แข่งของเกาะภูเก็ตก็คือเกาะฟูกวกเกาะนี้ยดังมากว่าน้ำปลาเนี่ยอร่อยมากคือเกาะนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เรื่ององค์เชียงสือฮะ,ะก็คือองค์เชียงสือ่ะเขาหนีมาจากเออส่วนที่เป็นแผ่นดินใหญ่ใช่ไหมมาพักที่เกาะนี้ยแล้วก็ว่ากันว่านะครับแกมาอยู่เกาะนี้ยก่อนที่จะไปที่เออเ,เกาะชักเกาะช้างแล้วก็ ไปที่สยามภาพเนี้ยคือผมคือผมไปเจอสารแกร่อยู่เยอะมากอันนี้เป็นสารที่อยู่บนเกาะฟุกุกุกฮะเนี่ยเขาก็มีตำนานมีเรื่องเล่าเนี่ยคือเราจะไม่มีวันรู้เรื่องพวกนี้เลยฮะถ้าเราอ่านในเอกสารก็คือว่าผมไปเจอว่าหนึ่งไอ้ตรงข้างล่างเนี่ยฮะมันมีรอยเท้าเขาก็คือเป็นเรื่องอภิพนิหารนะ่ะองค์เชียงสือโดนฆ่าศึกพงศาวดารเวียดว่าไว้ไงนะฮะองค์เชียงสือโดนฆ่าศึก เอาเรือลบขับไล่แล้วก็มาขึ้นเกาะที่นี่ก็เหยียบขึ้นเกาะครั้งแรกตรงจุดนี้ก็มีรอยเท้าแล้วก็ไปลุ้ต่อไปเลยครับเนี่ยฮะชาวบ้านจินตนาการไปถึงขนาดที่ว่าคนท้องถิ่นนะครับว่าตรงนี้คือบรรลังขององค์เชียงสือนี่คืออยู่บนเกาะฟุกวกกเลยนะครับเขาก็มีสารจงฐานเจ้ามีเอาทู่มาบูชาก็ไปต่อเลยฮะเนี่ยฮะเป็นข้อมูลที่ผมเห็นเลยว่าอ๋อ อันนี้ก็คือในศาลนะครับก็จะเป็นรูปองค์เชียงสือซึ่งก็น่าสนใจดีว่าองค์เชียงสือเนี่ยยังได้รับนับถือจากคนในเกาะฟูกวัวพอสมควรทีเดียวในฐานะเจ้าท้องถิ่นนะฮะไปต่อเลยครับอันนี้มองมองอย่างอีกมุมหนึ่งนะคะก็คือเกาะศาลเนี้ยอยู่ริมทะเลเลยแล้วก็อยู่ในส่วนของเกาะที่เอ่อมันเป็นโซนทหารของเวียดนามเขาแต่ว่าถามว่าผมเข้าไปได้ยังไงเนี่ยผมต้องนั่งเรืออ้อมไปะฮะก็คือลมกระแรงพอสมควรแต่ว่าก,ก็คุ้มที่เราไปเห็น ไปต่อเลยครับเนี่ยเห็นไหมมันจะมีบ่อน้ําซึ่งบ่อน้ําเนี่ยเขาบอกเป็นน้ําจืดก็มันก็แปลกดีที่น้ําจืดขึ้นมาริมทะเลฮะแล้วก็ชาวบ้านก็คิดว่าเนี่ยคือน้ามนก็เนี่ยครับก็ไปต่อได้เลยครับคือพูดง่ายๆว่าโอเคนี่อันนี้เปลี่ยนเรื่องละอ,อสรุปประเด็นแรกก็คือว่าผมไปเจอชีวิตของคนอีกคนหนึ่งก็คือชีวิตขององค์เชียงสือซึ่งมันเล่าย่อๆไม่ได้ฮะว่าอยู่ๆมาขอความช่วยเหลือกับรัชกาลที่หนึ่งแล้วอยู่ๆกลับไปก็กลายเป็นกษัตริย์ คือเราไปเจอมาหาการชีวิตของคนอีกคนหนึ่งอย่างที่สองอผมเจอเรื่องคือเรื่องสงครามเก้าทับฮะผมพบว่าอาอันนี้ขอเดินหน้าไปอีกรูปหนึ่งก่อนนะฮะเราค่อยย้อนกลับมารูปนี้อ,อันนี้คือที่เมืองโบราณตรงกาญจนบ,บุรีนะครับหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นไปการนี่อาจจะนึกถึงสังขบุรีอาจจะนึกถึงปราสาทเมืองสิงห์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆก็คือใกล้ๆ เขาชนไก่ซึ่งเป็นประเด็นอยู่หลายหลายหลายครั้งที่ผ่านมาเรื่องฝึกรอดอเนี่ยคือผมเองก็เรียนรอดอมาที่นี้เมื่อก่อนอะ่ะไม่ได้คิดหรอกนะว่ามันสําคัญแล้วก็มันมันมีอะไรที่มากกว่านั้นก็คือกรณีสึกก้าทับเนี่ยถ้าเราค้นหลักฐานลงไปลึกๆนี่อันนี้อันนี้ก็เป็นคุณูปการจากอาจารย์สุนเนศชูตินทรานน์นะฮะที่แกทำื่องพมาไว้เยอะเนี่ยก็ได้ไปคุยกับแกก็เลยทําให้รู้ว่าจริงๆอ่ะไอ้คาว่าก้าทับเนี่ยมันเกิดจากการเขาเรียกว่าอะไรล่ะ เราก็นับกันไปนับกันมาแล้วก็เรียกติดปากกันมาจริง,รงๆก็คือมาประมาณห้าทิศจํานวนทับมันไม่ใช่เก้าด้วยซ้ำอ่ะมันอาจจะเป็นแปดหรือเก้าแล้วแต่ว่าเราไปดูช่วงเวลาไหนช่วงเริ่มสงครามเนี่ยจ,จะมาสิบสองทับก็ได้อันนี้ผมผมลองไปอ่านกันดูแล้วกันนะครับว่ารายละเอียดอยู่ในหนังสือหมดแล้วคือผมได้ไปดูว่าเออจนทุกวันเนี้ย หลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารก็ยังเน้นเรื่องสงครามเก้าทัพเพราะว่าตรงนั้น,น่คือที่ตั้งมันคือใกล้ๆนะฮะมันคือที่ตั้งของกองพลสุรสีนะฮะกองพลเก้าอ่ะซึ่งพูดง่ายๆเรื่องนี้มีเป็นเป็นเพลงเขาเรียกว่าอ,อะไรเป็นสตอรี่หลักที่เขาจะต้องสอนนักศึกษาวิชาทหารทุกคนนะแต่ว่าสอนไปสอนมาเนี่ยผมก็ไปเจอว่าไอ้ที่มันสอนสอนกันอยู่เนี่ยมันเกิดจากข้อมูลชุดเดียวหมดเลยนะฮะเก้าทัพก็ไม่ได้มีแค่เก้านะฮะแล้วก็อ่าถอยกลับไปรูปหนึ่งฮะไอ้ที่ คงไม่เล่าทั้งหมดนะครับแต่ว่าประเด็นใหญ่ที่ผมเจอก็คือในศึกเก้าทัพเนี่ยมันมีสงครามย่อยเยอะอ่าอกวนทีมงานย้อนไปรูปเมื่อกี้ครับรูปเอ่อท้าเทพกษัตริย์เท้าศรีสุนทรนะฮะอันนี้เราเราดูเราก็รู้ใช่ไหมฮะว่าเนี่ยคือศึกถลางคือสงครามเก้าทัพเนี่ยมันมีสนามรบหลายแห่งมากฮะหนึ่งในสนามรบสําคัญมากเลยก็คือศึกถลางก็คือมีกองทัพเรือจากเอ่อทางฝั่งอังวะเนี่ยมาจากพม่าเนี่ย,ก,ามมายก็ไปตีเมืองถลาง อ่าเนี่ยฮะนี่เป็นแผนที่นะครับคือมันไม่ได้แบบเรียนเราเนี่ยเราก็เล่าแค่ง่ายๆครับว่าอ่าเท้าเทพกษัตริย์เท้าศรีสุนทรรวบรวมผู้คนลุกขึ้นต่อสู้แล้วก็ขับไล่กองทัพอังวะสายนี้กลับไปจบแต่จริงๆแล้วเนี่ยรายละเอียดเยอะและน่าตื่นตาตื่นใจและผมไม่กล้าเลี่ยงมันด้วยซ้ำว่าหลักฐานใหม่แต่ไม่มีใครมาเสนอะหรือมีคนเสนอแต่มันก็ถูกซ่อนอยู่ในชั้นหนังสือนะฮะก็คือว่าเล่าแบบย่นย่อเลยก็คือ คุณหญิงจันกับคุณหญิงมุกเนี่ยท่านมีเรื่องกับเอ,อขาเรียกว่าอะไรมีปัญหากับราชสำนักที่กรุงเทพอยู่แล้วอะตอนนั้นน่ะก็คือกรุงเทพเนี่ยฮะสมัยนั้นก็ต้องเรียกเก็บภาษีใช่ไหมฮะก็เรียกสวยเรียกอะไรจากก็เป็นหน้าที่ของราชธานีฮะต้องเรียกของเรียกอะไรเข้าไปส่วนกลางเจ้าเมืองทั้งหลายก็ต้องจ่ายส่วนสาอากรตามปกติแต่ว่ากรณีคุณหญิงจันกับคุณหญิง,ญงมุกเนี่ยคุณหญิงจันเนี่ยท่านเป็นพิริยาของเจ้าเมืองซึ่ง ต่อมาเนี่ยเสียชีวิตนะฮะแล้วท่านก็มีปัญหาจนถึงขั้นว่าก่อนที่จะเกิดศึกก้าวทับนะครับท่านถูกเอาไปขังเลยด้วยซ้ำอ่ะคือพูดง่ายๆว่าอยู่ๆไม่ได้แบบเอ่ออยู่ๆก็ลุกขึ้นมารวบรวบผู้คนนะค,ะคือถูกส่วนพระราชาการจากกรุงเทพเนี่ยส่งขุนนางไปจับขังอยู่ตรงฝั่งแผ่นดินใหญ่อะะถังเสร็จก็ มีเจ้าเมืองอีกสายหนึ่งที่เป็นอีกสายตระกูลหนึ่งซึ่งไม่ไม่ค่อยถูกกับท่านเนี่ยขึ้นมาเป็นเจ้าเมืองคือมันมีการพูดสรุปง่ายๆเลยคือมันมีการชิงอํานาจกันในเมืองถลางอะ่ะในเมืองถลางเองก็มีศึกภายในเรื่องชิงอํานาจความเป็นเจ้าเมืองความเป็นประหลัดของเมืองซึ่งคุณหญิงจันเนี่ยก็อยู่ในเกมนั้นด้วยทีนี้พอกองทัพมาใช่ไหมครับก็ปรากฏว่าชุดอํานาจเดิมมันก็ถูกล้างไปคือแล้วก็มีเรื่องของฝรั่งอีกคนโผล่เข้ามาด้วยก็คือเอ,อ กับตันเดี๋ยวนะฮะเอยผมลืมได้ยังไงเนี่ยอ,อืเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตต้องเปิดชื่อคือเดี๋ยวนะฮะอยู่ๆก็ลืมแต่ว่าคอลินแมคเคนฟานซิสไลอ่าครับก็คือเป็นฝรั่งอังกฤษนะฮะที่ตอนนั้นคืออังกฤษเนี่ยเริ่มเข้ามาแล้ว คือเริ่มมาจ้องว่าจะเอาเกาะภูเก็ตเนี่ยเป็นเหมือนกับคล้ายๆสิงคโปร์ฮะคือเขามองหาเมืองท่าก็มาเปิดการค้าขายมาอะไรก็เลยเกิดว่ากับตันไลท์ฟานซิสไลท์เนี่ยบันทึกเรื่องที่เกิดขึ้นในภูเก็ตหรือในถลางยุคนั้นไว้ทั้งหมดเลยว่าคุณหญิงจันคุณหญิงมุกเนี่ยมีปัญหากระส่วนกลางยังไงภูเก็ตเอ้ยเมืองถลางเนี่ยตั้งรับสึกพมา่ายังไง พมา่าเข้ามาทางไหนคือเนี่ยฮะมันเลยเกิดภาพของศึกสงครามใหม่หมดเลยแล้วที่มันน่าตื่นตาตื่นใจก็คือว่าอ,อคุณหญิงจันกับคุณหญิงมุกเนี่ยคือโดยเฉพาะคุณหญิงจันเนี่ยท่านเขียนจดหมายคุยกับฟานซิสไลเยอะมากอะฮะคุยไปคุยมาก็ทําให้รู้ว่าจริงๆเนี่ยคําว่าประเทศไทยตอนนั้นมันน่าจะยังไม่เกิดเพราะว่าท่านเคยเสนอกับทางฝั่งอังกฤษด้วยซ้ําว่าถ้าช่วยเหลือเนี่ยไม่แน่นะภูเก็ตอาจจะ ยอมให้อังกฤษเข้ามาใช้อะไรอย่างเนี้ครับคือซึ่งถ้าเกิดเรามาคิดในแง่ของความเป็นรัฐชาติยุคนี้ครับมันแทบจะที่จะเป็นไปไม่ได้เลยว่าจะไปเสนออะไรแบบนั้นนะครจริงๆส่วนกลางอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ํากับเรื่องนี้ซึ่งเรื่องนี้ผมก็เล่าไว้ในเล่มแล้วนะครับว่ามันพลิกมุมมองเราไปหมดเลยเรื่องไอ้เรื่องที่เรามาเล่ากันใหม่ครับว่าเนี่ยคุณหญิงจันคุณหญิงมุกทาอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ครับไปไปภาพต่อไปเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวจะกินเวลาไปเยอะไปต่อเลยครับ อีกข้อค้นพบหนึ่งก็คือผมพบว่ารัชกาลที่หนึ่งเนี่ยท่านเเปิดศึกออกไปไกลเหมือนกันในรูปนี้นะครับเป็นรูปเรียกว่าจิตกรรมฝาผนังผมก็เรียกไม่ถนัดมันค,คล้ายๆกับเหมือนกับเป็นกระเบื้องฮะเป็นภาพสีที่วาดบนกระเบื้องแล้วก็อยู่ในอนุสรสถานทีออ่อยู่บริเวณปากแม่น้ำโขงของเวียดนามฮนะค,คือ ตอนสมัยรัชะกาลที่หนึ่งเนี่ยองค์เชียงสือเข้ามาลีภัยใช่ไหมครับแล้วเราเนี่ยส่งกอ,องทัพไปช่วยเพื่อให้องค์เชียงสือเนี่ยกลับขึ้นคือกลับมามีอํานาจอีกครั้งหนึ่งก็เลยเกิดศึกขึ้นระหว่างองค์เชียงสือที่มีกองทัพสยามหนุนของรัชะกาลที่หนึ่งหนุนกับขบวนการเตยเซินซึ่งเป็นคนที่ขับไล่องคเชียงสือออกมาเนี่ยฮะแล้วก็ทุกวันเนี้ยสงครามเนี้ยถูกตีความใหม่ว่า เป็นสงครามที่องคเชียงสืออ่ะคือองคเชียงสือก็ไม่ได้ไม่ได้ถูกยกย่องมากนะครับในเวียดนามเพราะว่าเขาถูกมองว่าเป็นคนที่ดึงกองกําลังต่างชาติก็คือดึงสยามเนี่ยเข้ามาวุ่นวายในเวียดนามราชาวงศ์เตยเซินซะอีกที่ถูกนิยามใหม่ว่าเนี่ยคือกองกําลังของแบบอารมณ์ประมาณพรรคคอมมินวนิสต์เวียดนามอะฮะเขาก็ตีว่ากระบวนการเตยเซินเนี่ยเป็นกระบวนการหนึ่งของประชาชนที่ลุกคือขึ้นยึดอำนาจการปกครองจากพวกศักดินาอะไรก็ว่าไปนะครับก็เกิดราชาวงศ์เตยเซิน ดังนั้นเมื่อราชวงศ์เตยเซินลบกับองค์เชียงสือที่มีสยามส่งกองทัพมนุนุนเนี่ยแล้วอเผอิญว่ามันชนะเนี่ยสมรภูมินี้ฮะเขาเรียกกันว่าแสกเกิมสวยมูดก็คือพูดง่ายสยามส่งทัพไปแล้วแพ้เขาก็เลยเขียนทุกอย่างว้เนี่ยแบบเรียนเขาหมดเลยฮะเรื่องนี้เรื่องนี้ปรากฏในแบบเรียนเวียดนามด้วยฮะว่ากองทัพที่ราชการที่หนึ่งส่งมาช่วยองค์เชียงสือเนี่ยแพ้ยับเลยเราจะเห็นในภาพนะครับที่มีแม่ทัพสยามอันนี้เครื่องแต่งตัวชัดเจนมากว่าเป็นขุนนางไทยฮะกับทางขวาเนี่ยก็เป็นกองทหารเวียด ก็ไปภาพต่อไปเลยครับเนี่ยฮะเขาเราเลยรู้ว่าอ๋อมันมีหลักฐานนะมันมีคําบอกเล่ามันมีเรื่องเล่าที่ส่งต่อมาในแบบเรียนเวียดนามเรื่องนี้ด้วยทางขวานะฮะเราจะเห็นเนี่ยฮะว่าเนี่ยอันนั้นก็คือพระเจ้ากวางจุงของราชวงศ์เต,ตยเซิร์นนะครับเอ่อไม่ต้องกังวลว่าจะจําชื่อพวกนี้ไม่ได้นะฮะในในเล่มมาเราเขียนไว้หมดแล้วแต่ว่าให้รู้แหละว,ว่าเออเราะกองทัพสยามเนี่ยเคยบุกไปถึงตรงนั้นเหมือนกันแล้วก็ไปก่อเรื่องซึ่งหลักฐานเวียดน,นามบันทึกไว้ว่ากองทัพสยามเนี่ยไป ทำอะไรแย่ๆไว้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นป้นฆ่าข่มขืนคือไปเบียดเบียนชาวบ้านจนกระทั่งองค์เชียงสือเองก็บอกว่าไอ้ทับสยามเนี่ยมันใช้ไม่ได้ถ้าเราชนะด้วยทับสยามเนี่ยมันมีแต่จะปกครองคนไม่ได้เห็นไหมฮะเรื่องนี้หลักฐานไทยไม่พูดก็ไปรูปต่อไปได้เลยครับอ่นนี้อันนี้ก็ตัวอย่างนะฮะเขาก็พูดเนี่ยพูดถึงชัยชนะที่แสกเกินสวยมูดอันนี้ผมถ่ายมาจากเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรล่ะแผ่นพับ ซึ่งเขาแจกอยู่ในพิพิธภัณฑ์นั่นแหละครับเนี่ยฮะเขาทาไว้ละเอียดมากเลยฮะจะเห็นเส้นทางเดินทัพเจนิจนหลับเนี่ยก็คือกัมพูชานะครับก็จะเห็นทิศทางที่กองทัพบ,บกเข้ามากองทัพเรือก็เข้ามาอีกทางหนึ่งจากทางทางซ้ายนะครับที่เป็นลูกศรในทะเลใกล้เกาะฟูกวกแล้วก็ลูกศรสีแดงเนี่ยก็คือของทางฝั่งราชวงศ์เ,เตยเซินแล้วก็ไปรบกันตรงที่เรียกว่าสมรภูมิแสกเกือบสวายมูตเนี่ยครับไปไปต่อเลยครับเนี่ยฮะอันนี้เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่หลลลักกฐาานไไทยยม่ย่่คอเแ้ว ผมเห็นเอ่ออันนี้อันนี้เอามาเล่ากันสนุกสนุกก็คือว่าอันนี้อยู่ที่เกาะอผมจาเกาะได้ละขอโทษนะฮะไม่ใช่เกาะช้างเกาะกูดครับเกาะกูดเนี่ยก็คือเป็นที่ที่องค์เชียงสือเนี่ยเอ่มามาแวะพักตอนที่ลีภัยเข้ามาในกรุงเทพหรือกระทั่งขาออกอะฮะก็คือออกจากกรุงเทพไปโดยที่ไม่ไม่ได้ออกไปดีเท่าไหร่หนีไปโดยที่วังหน้าเราเนี่ยไม่ชอบเลยที่หนีออกไปเพราะว่ามันสืบรู้กิจการภายในหมดเลยรัชกาลที่หนึ่งทรงให้ปล่อย ก็องเชียงสือมาอยู่ที่เกาะน,นี้จนมันมีคําเรียกสถานที่นะฮะว่าเอในเกาะกูดก็จะมีน้ําตกคลองเจ้าเจ,จ้าใน Designer, ที่นี้ก็หมายถึงองเชียงสือนั่นแหละฮะก็ภายหลังรัชกาลที่หกเสด็จใช่ไหมฮะมันก็ท่านก็ไปเหมือนกับจารึกไว้อะครับอันนี้ถ้าไปารูปหนึ่งน่าจะชัดกว่านี้ฮะโขดหินทางขวาเนี่ยฮะก็จะเป็นอ่าเนี่ยฮะเราจะเห็นรอยจารึกแล้วก็เข้าใจว่าชื่อชื่อเรื่องชื่อน้ําตกคลองเจา้าเนี่ยน้ําตกเจ้าอานำกกเนี่ย ก็ถูกพระราชทานตั้งเป็นที่ระลึกก็ต่อไปเลยครับซึ่งก็ก็เป็นเรื่องที่แปลกดีอย่างอันนี้เอ,อผมเอารูปนี้มาให้ดูก็เพื่อที่จะบอกว่าเมืองตอนที่ราชวงศ์คือตอนที่องค์เชียงสือฮะเขาเขาหนีมาอยู่กรุงเทพเนี่ยในเวียดนามเนี่ยมันเกิดเมืองมันเกิดราชธานีเยอะมากเลยอ่ะคือราชวงศ์เตยเซินก็ไม่ได้มีแค่กษัตริย์องค์เดียวนะกลายเป็นว่ามีกษัตริย์สามพี่น้องหนึ่งในเมืองหลวงเขาก็คือเมืองกุยเยินนะฮะเมืองกุยเยินถ้าเราดูแผนที่นะฮะ จะอยู่ตรงภาคกลางของเวียดนามเมืองนี้แหละที่ถ้ากองทัพของรัชการที่หนึ่งจะลุกต่อต้องไปให้ถึงก็ไปต่อเลยครับอันนี้เอามาให้ดูเป็นแบบเกล็ดอีกเรื่องหนึ่งที่ผมพบก็คือว่าไม่แน่ใจว่ามันมันจะพูดอย่างนี้ได้ไหมคือจุดเริ่มต้นของบาดแผลทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องรัฐปัตานียก็เกิดขึ้นในยุคที่เออเราตั้ง กรุงรัตนโกสินทร์เช่นกันคือตั้งคือในสงครามเก้าทัพอะครับเมื่อสยามเนี่ยผลักดันทัพทั้งหมดของอังวะกลับไปได้แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สยามปฏิบัติการต่อเนื่องมากเลยก็คือการลงไปลุยกับรัสสุดาตานข้างล่างภาพนี้เป็นภาพจิตกรรมซึ่งเราเห็นกันบ่อยอะฮะก็คือตอนที่เราเออเอาคือสยามาไปเอาปืนใหญ่พญาตานีขนจากปัตตานีมาไว้ที่กรุงเทพหน้าก,กระทรวงกลาโหมทุกวันเนี้ยฮะ ผมกำลังจะบอกว่าที่ไปเจอก็คือว่ามันมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการป้องกันปตัตตานีแบบคือให้ความรู้สึกเหมือนกรุงแตกอะ่ะถ้าเรารู้สึกเรื่องอยุธยาแตกอินมากเนี่ยผมก็เข้าใจว่าสำหรับคนที่เขารู้เรื่องประวัติศาสตร์ปรตัตตนีคนในพื้นที่ะฮะถ้าเขาคิดแบบเดียวกันเขาก็คงรู้สึกเจ็บปวดเหมือนกันนะถ้าเขาอินกับประวัติศาสตร์มากๆนะครับก็ไปไปภาพต่อไปเลยครับ นี่ฮะมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นวังจบังติกรนะครับอยู่ในปัตตานีฮะทุกวันนี้จังหวัดปัตตานีก็ในเล่มนี้เราเล่าถึงเรื่องศึกที่ไปตีปัตตานีด้วยเล่าว่าปัตตานีป้องกันเมืองยังไงแล้วก็สยามเนี่ยใช้ไส้ศึกเข้าไปในเมืองก็อยากรู้รายละเอียดก็ลงไปอ่านในเล่มได้นะครับก็แสบไม่ใช่เล่นเป็นกันสยามเนี่ยครับทับไปต่อเลยครับ อีกเรื่องหนึ่งก็คือผมพยายามจะเล่าเรื่องเครือข่ายของรัชกาลที่หนึ่งนะคะคือตอนที่ท่านเป็นแม่ทัพของพระเจ้าตากเนี่ยคือท่านไม่ได้แค่ถูกใช้ไปรบตามสนามรบต่างๆเฉยๆสิ่งหนึ่งที่ท่านทําซึ่งหลายคนอาจจะไม่สังเกตก็คือท่านไปสร้างเครือข่ายไปสร้างเขาเรียกว่าอะไรล่ะความสัมพันธ์ไม่ว่าจะด้วยการแต่งงานไม่ว่าจะด้วยการเหมือนกับสร้างบุญสร้างคุณอะไรอย่างเงี้ยคือ เจ้าพญาอภัยภูเบศเนี่ยก็เป็นขุนนางขมรคนหนึ่งซึ่งรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยท่านรู้จักตั้งแต่สมัยเป็นพญาจักรีฮะตอนที่ไปไปตีไปทําศึกในขมรไม่รู้กี่รอบกี่รอบเนี่ยพญาอภัยภูเบศเนี่ยก็ตอนหลังก็รู้สึกพระเจ้าตากจะลงโทษแล้วตอนหลังเนี่ยรัชกาลที่หนึ่งก็ช่วยออกมายิ่งพอท่านขึ้นคลองลาดเนี่ยพญาอภัยภูเบศก็เลยกลายเป็นเจ้าเมืองที่เขาเรียกว่าปกครอง เขตพัทบองเสียมราชสีโสพลที่มีนครวัดเนี่ยครับมาขึ้นตรงกับกรุงเทพคือเราจะเห็นได้ว่าการสร้างเครือข่ายของราชการที่หนึ่งนะคือผมกำลังพยายามบอกว่าการขึ้นสูน่อำนาจของท่านในปีสองสามสองห้าเนี่ยไม่ได้อยู่ๆจะทำรัฐประหารเลยนะครับท่านแพ็กกำลังในราชสานักแพ็คเครือข่ายของท่านได้แบบสมบูรณ์มากไปต่อเลยครับ คือมันมันไม่ได้เริ่มขึ้นภายในวันวันสองวันหรือเดือนสองเดือนอันนี้คือเมืองพัตตบองนะครับก็เดี๋ยวจะรับรูปรูปเมื่อกี้ยังยังไม่เห็นเล่าเลยว่ามันคืออะไรทําไมมันหน้าตาคล้ายๆลโรงพยาบาลอภัยภูเบศแต่มันคนละสีกันอ,อ๋อก็ขออภัยอะรูปนี้คือเป็นวังเจ้าเมืองพัตตบองเก่าครับแล้วก็ถ้าผมจําข้อมูลไม่ผิดนะฮะรูปวังเนี้ยถูกจําลองไปสร้างคือตอนหลังเนี่ยฮะเมื่อเมื่อเมื่อสยามเนี่ยจะต้องยกสามจังหวัด ให้กับทางฝรั่งเศสนะฮะแล้วต่อมาก็กลายเป็นกัมพูชาเนี่ยคือเจ้าพญาอภัยภูเบศเนี่ยคนแรกจริงๆมีหลายคนอันนี้คือต้นตระกูลเลยฮนะก็คือท่านเนี่ยขนของใส่เกวียนใส่อะไรทั้งหมดเลยยกขบวนมาอยู่ที่ปราจีนนะฮะก็คือไม่ยอมถ้าบอกว่าไม่ยอมเป็นข้าฝรั่งเศสก็มาเลยมาสร้างวังซึ่งผมเข้าใจว่าโรงพยาบาลพญาอภายัยโรงพยาบาลอภัย,ยภูเบศเนี่ยจำลองสถาปัตยกรรมจากวัง ตรงนี้ไปอะครับก็คือเนี่ยเนี้ยคือเจ้าวังเจ้าเมืองอยู่ที่เอ่อพัตตะบองฮะอันนี้คือพัตตะบองนะครับใช่ครับอันนี้คือพัตตะบองนะฮะนี่ไม่ใช่ปลาจีนบุรีอาจจะคล้ายบ้างแต่ว่าขนาดขนาดของของวางเจ้าเมืองพัตตะบองนี่ใหญ่กว่าโรงพยาบาลอนทเบดนิดหนึ่งฮะแต่ว่ามันจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ต่างกันแต่ทีเนี้ยถ้าดูไกลๆแทบจะเหมือนกันเลยครับก็ให้ดูได้ว่าเนี่ยรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยท่านแบบส่งคน คือท่านมีเครือข่ายท่านอ่ะแล้วท่านก็ส่งคนที่ท่านไว้ใจไปปกครองตรงนั้นตรงนี้เหมือนกันครับไปต่อเลยครับอันนี้ก็อันนี้ในเมืองพระตะบองเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยทําไมต้องเป็นกระบองเนก็สัญ,ญลักษณ์เมืองเขาก็เป็นอย่างี้จริงๆครก็รคือมียักษ์ถือกระบองนั่งก็ไปต่อเลยครับทีนี้มันมันนำไปสู่อีกเรื่องหนึ่งด้วยฮะก็คือมันทาให้ผมไปไล่ดูสงคารามย่อยๆของรัชกาลที่หนึ่งคือตลอดรัชกาลที่หนึ่งครับสงคารามที่ใหญ่ที่สุดของท่านก็คือ สงศึกเก้าทัพแต่มันมีสงครามที่ช่วงช่วงปลายอะฮะว่าท่านไปพยายามจะไปดึงทวายกลับมาด้วยคือเราต้องเลิกเลิกคิดอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเมืองนั้นเนี่ยเคยเป็นของไทยมาก่อนหรือเคยเป็นของพม่ามาก่อนคือสมัยโบราณเนี่ยมันเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาฮะแล้วก็อย่างกรณีทวายเนี่ยก็คือสยามเนี่ยอยากได้คืนมากเลยเพราะว่าเมืองเนี้ยมันอยู่ในเขาเรียกว่ามันเป็นเมืองท่า มันจะประกอบไปด้วยสามกลุ่มเมืองฮะทวายมริดตานา w สีเออในภาพเนี่ยเป็นเส้นทางที่ไปจากด่านสิงขรนะฮะที่ประจวบครับแล้วก็ตรงทะลวงเข้าไปคือพุ่งขึ้นไปหาเมืองตานา w สีแล้วก็ไปทวายแล้วก็มริดซึ่งจะติดอ่าวมอตมะพอดีคือกลุ่มเมืองเหล่านี้มันเป็นเมืองที่ทำการค้าทางทะเลแล้วก็เป็นเส้นทางที่เหมือนกับขนของป่าฮะคือเมืองนี้มีผลประโยชน์เรื่องภาษีเยอะมาก รัสการที่หนึ่งเนี่ยพยายามจะไปตีที่นี้เพอ,เอิญว่ามีโอกาสเดินทางไปเองนะฮะก็เลยหลายๆหนจะไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบไปทําข่าวเรื่องโครงการทวายบ้างหรืออะไรบ้างก็เลยได้ไปดูเรื่องนี้ด้วยว่าเฮ้ยเส้นทางจริงๆแล้วเนี่ยที่เขายกทัพไปเนี่ยมันเป็นไงคือมันโหดมากนะครับเพราะว่าแม่น้นําในภาพนี่คือแม่น้ําตะนาวสีนะครับคือในพื้นที่เนี่ยมันก็ยังมีชุมชนที่เรียกว่าเป็นคนไทยอ่ะเขาเรียกกันตัวเองเป็นคนไทยพัดถินนะซึ่งตอนหลังมันมาขี่เส้นเขตแดนประเทศมันก็เลย เกิดการแยกคนออกไปทั้งนั้นที่เขาอาจจะยังพูดไทยได้ด๋ยวก็ไม่ใช่ประชาชนไทยต่อไปแล้วก็เนี่ยครับไปไปต่อเลยครับคือเราผมพยายามอันนี้เป็นวัดโบราณในเมืองทวายนะครับอันนี้เป็นภาพวัดโบราณในเมืองทวายคืออ๋อโทษนะฮะไม่ใช่ทวายอันนี้มริดอันนี้เนี่ยเป็นเมืองมริดพมา่าเรียกมายิก <c ười> คือเอามาให้ดูเพื่อที่จะบอกว่าเมืองเหล่านี้เป็นเมืองที่อยู่บนเส้นทางเดินทัพอะครับแล้วผมก็พบว่ารัชกาลที่หนึ่งเนี่ย ไปตีทวายแต่ว่าล้มเหลวคือมีปัญหาทั้งเรื่องสเปียงมีปัญหาทั้งเรื่องการควบคุมผู้คนแล้วก็มีปัญหาทั้งเรื่องเอพมา่าเองเขาก็ไม่ยอมอ่ะคือตอนอังวะตอนนั้นเขาก็ไม่ยอมที่จะหลุดปล่อยให้เมืองท่าเหล่าเนี้แล้วก็เมืองภายในเหล่าเนี้ยหลุดมือของเขาออกไปก็เลยผมก็เลยทําเรื่องทวายใส่ไว้ในเล่มน,นี้ด้วยว่าจริงๆมันมีศึกสําคัญอีกศึกหนึ่งนะคือศึกทวายซึ่งของไทยไม่ค่อยเน้นนะฮะก็จริงๆมีอาจารย์หลายท่านบอกด้วยซ้ำว่าเอ๊ะ ใครนะเป็นคนนําทางรัชการที่หนึ่งไปตีถวายเพราะว่าในพงศาวดารพูดถึงขนาดที่ว่ารัชการที่หนึ่งตัดเลยว,ว่าพาลูกหลานมาลําบาก่เพราะว่าดูโดนพาเดินขึ้นไปบนช่องเขาสูงจริงๆมันมีหลายเส้นทางมากที่ไปนะก็ครับก็มีเรื่องนี้ด้วยไปต่อได้เลยครับสไลด์สุดท้ายแล้วโอเคก็น่าจะประมาณนี้ครับผมก็ถามว่าพบอะไรบ้าง สรุปรวบย่อทั้งหมดก็คือเห็นเมืองที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเห็นข้อมูลใหม่ๆที่อเผอิญว่าผมเดินทางไปเจอแล้วก็ไปเห็นเขาเรียกว่าอะไรไปเห็นมุมมองของผู้คนที่อยู่ในเมืองนั้นนะฮะหรือกระทั่งไปเจอเอกสารของเมืองที่บางทีเราไม่เคยเจอเลยว่าแบบพูดถึงสงครามระหว่างสยามกับอังวะในอดีตว่าเป็นยังไงหรือกระทั่งของเวียดนามะะเวียดนามเขาก็บันทึก เรื่องของสยามในยุคนี้ไว้เยอะมากครับเพราะว่าเขาสนใจเราด้วยความที่องค์เทียงสือเคยเข้ามาแล้วก็พอเขากลับไปเป็นใหญ่เนี่ยเขาก็สั่งให้ทุกอย่างเขาจดบันทึกทุกอย่างเลยนะครับว่าสยามตอนนี้เป็นยังไงยังไงยังไงเคยเสนอถึงกระทั่งที่ว่าให้รัชการที่หนึ่งเนี่ยรีบตั้งรัชทายาทซึ่งอันนี้เป็นเรื่องประหลาดหัศจรรย์ไม่มีที่ไหนเขาทากันนะฮะที่ว่ากษัตริย์เมืองหนึ่งมาบอกเฮ้ยยูตั้งรัชทายาทได้แล้วเดี๋ยวตีกันตายในร,ชร,ราชสำนักอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็คงประมาณนี้ในเล่มนี้ซึ่งจริงๆมันมีรายละเอียดอีกเยอะมากครับครับขอบคุณครับก็จากที่คุณสุเจนเล่าให้เราฟังอย่างคร่าวๆเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าลักษณะของงานของคุณสุเจนนะครับทุกเล่มโดยเฉพาะอ่าเล่มที่เรากําลังพูดถึงคือสองสามสองหเปิดสักราชกรุงเทพเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีเฉพาะประวัติศาสตร์ซึ่งเน้นเรื่องราวในส่วนกลางประวัติศาสตร์ แบบพงศสวดารประวัติศาสตร์แบบราชสำนักหรือว่าสงครามกับไทยพมา่าซึ่งเป็นแกนหลักที่ประวัติศาสตร์ไทยชอบพูดถึงชอบนำมาเล่าชอบอตอกย้ำให้ต้องเจ็บช้ำน้ำใจหรืออะไรเนี่ยนะครับแต่ว่ายังประกอบไปด้วยเรื่องราวของผู้คนท้องถิ่นจำนวนมากนะครับผมคิดว่าลักษณะเด่น อีกอย่างหนึ่งของคุณสุเจนถ้าจะพูดถึงในที่นี้นอกจากการใช้หลักฐานาที่แตกต่างหลากหลายการลงพื้นที่แล้วเนี่ยนะครับลักษณะสำคัญอีกอย่างหนึ่งของงานของคุณสุเจนถ้าเผื่อแค,แค่แค่ที่จากที่เราฟังมาเนี่ยนะครับก็คือการที่คุณสุเจนพยายามให้น้ำหนักกับคนนะครับเป็นประวัติศาสตร์ชนิดที่มองเห็นคนมองเห็น คนเล็กคนน้อยต่างๆนะครับไร่บ้านพล,ลเมืองในท้องถิ่นต่างๆประวัติศาสตร์ของคุณสุเจนก็เลยจะมีทั้งเรื่องราวที่มาจากท้องถิ่นนะครับมุมมองจากท้องถิ่นปัตตานีจากท้องถิ่นภูเก็ตนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงหรือว่าเป็นเรื่องเดียวกันกันกบประวัติศาสตร์ฉบับมาตรฐานทางการเท่าไหร่ นอกจากนั้นอีกข้อหนึ่งของงานประวัติศาสตร์ชุดนี้ของคุณสุเจนโดยเฉพาะ2325เปิดสักราชกรุงเทพเนี่ยนะครับผมคิดว่าจุดเด่นอีกอันหนึ่งก็คือว่าการมองประวัติศาสตร์กรุงเทพในฐานะรัฐอันนึงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออุตสาคเนเนี่ยนะครับที่ไม่ได้รอยอยู่โดดๆเพราะเท่าปกติแล้วถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์จาก ประวัติศาสตร์ฉบับทางการหรือประวัติศาสตร์แบบสอนนักเรียนเนี่ยนะครับเราก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าประเทศไทยนี่เป็นขวานโบราณที่สีเหลืองนะครับประเทศไทยมักจะต้องระบายสีด้วยสีเหลืองเสมอในแผนที่เนี่ยนะครับแล้วก็ลอยอยู่เฉยๆในศูญยากาศาศนะครับมีน้ําล้อมรอบอะไรไปแต่ว่าประวัติศาสตร์ของคุณสุเจนเนี่ยก็ทําให้เราเห็นความเชื่อมโยงกับบ้านเมืองรอบๆนะครับกับ อาณาจักรรอบๆความใกล้ชิดสนิทสนมหรือว่าความผูกพันความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นปกครองในอนาณาจักรต่างๆนะครับอย่างเช่นที่เราพูดถึงองค์เชียงสือนะครับซึ่งก็เคยใช้เวลานานพอสมควรในชีวิตเนี่ยนะครับอยู่กับราชสำนักไทยถือได้ว่าเป็นเหมือนถ้าพูดจริงๆก็คือแทบจะเหมือนกับเป็น ลูกเป็นหลานคนหนึ่งของราชการที่หนึ่งเลยอ่ะนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีเรื่องกับเกี่ยวกับราชาสำนักของคนอื่นๆน,นะครับในเมืองอื่นๆอ,อย่างเช่นกับสายของจ้าพยาอภัยภูเบศนะครับในเขตกัมพูชาก็ดีหรือว่าในที่อื่นๆก็ดีผมคิดว่าลักษณะพวกนี้นะครับก็คือลักษณะเด่นของ คุณสุเจนในในงานชุดนี้จะเรียกได้ว่างานชุดนี้ทั้งหมดทั้งทั้งไตรภาคนี่ก็ได้นะครับทีนี้คุณสุเจนพูดถึงการใช้เอกสารต่างๆที่ไม่ใช่ภาษาไทยเนี่ยนะครับอยากให้คุณสุเจนเล่านิดนึงครับว่าพวกนี้เราเข้าถึงได้ยังไงบ้างะครับเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องซึ่งคนสนใจว่าทำไมเราถึงสามารถใช้หลักฐาน เวียดนามหรืออะไรแบบนี้ได้แล้วขนาดเดียวกันเนี่ยหลักฐานพวกนี้เราต้องตั้งคำถามกับกับเขาเวลาใช้ยังไงบ้างอะครับหรือหลักฐานพม่าอย่างในกรณีของสองสามหนึ่งศูนย์เนี่ยนะครับหรือว่าหลักฐานเวียดนามในสองสามสองห้าเนี่ยพวกนี้มันเรามีประเด็นที่เราจะต้องพึง ระวังหรือว่าพึงรู้ตัวเวลาใช้อย่างไงบ้างครับก็คือม,มีมีสองคำถามนะครับอย่างที่หนึ่งคือเราเข้าถึงได้อย่างไรนะครับเราต้องมีทักษะภาษาใช่ไหมเพราะว่าเข้าใจว่าพวกนี้ยังไม่มีภาษาไทยที่แปลออกมาแล้วก็สองก็คือว่าธรรมชาติของหลักฐานพวกนี้นะครับเราต้องต้องระวังยังไงบ้างเวลาในฐานะคนใช้อย่างคุณสุเจนก็จริงๆเรื่องประหลาดเรื่องหนึ่งนะฮะก็คือว่าเอ่อ หลักฐานข้อแรกก็คือเข้าถึงยังไงใช่ไหมครับไปทางพม่าก่อนแล้วกันนะครับคือพม่าเนี่ยผมพบว่ามีโอเคลหละในส่วนที่เกี่ยวกับไทยะครับคือมันมีการแปลมาตั้งแต่ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดตั้งแต่อรอศีนะฮะก็คือในต่อบางที่แปลมหาราชวงศ์พงศาวดาพรพมา่าอันนี้เขาเรียกว่าฉบับขอแก้วค็คืออันนี้อย่างหนึ่งหละที่เราเข้าถึงได้ง่ายเพื่อนภาษาไทยแล้วแต่อีกส่วนหนึ่งก็ต้องผมยอมรับว,ว่าผมอ่านไม่ได้ทุกภาษาหรอกฮะ ผมต้องอาศัยผู้รู้ด้วยอย่างอาจารย์สุนเนศเนี่ยท่านอ่านภาษาพม่าได้ใช่ไหมครท่านไปดึงข้อมูลมาจากเอ,อพงศวดานซึ่งเก่าของฉบับขอแก้วก็คือท,ที่ที่ถูกแปลเป็นไทยแล้วเนี่ยฮะก็คือพม่าเนี่ยมีพงศวดานหลายเวอร์ชันเหมือนเราฮะก็คือจะมีเวอร์ชั่นที่เก่า,านนะก็คือตัวสําคัญก็อย่างเช่นอุกาลาหรือไม่ก็พงศวดานที่เอ,อใหม่ขึ้นมาหน่อยจากจากขอแก้วก็คือคองบองซึ่ง ของพวกนี้ฮะก็คือบางทีเนี่ยผมก็ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์หลายท่านนะฮะเช่นผมก็เพิ่งทราบอะครับว่ากระทั่งอาจารย์ชาวอเมริกันที่เข้ามาทํางานในเมืองไทยอย่างอาจารย์เดวิดเคยแอเนี่ยท่านแปลพงศาวดารอุกาลาเป็นภาษาไทยไว้แล้ว <c ười> คือหลายๆหลายๆอันนี่มหัศจรรย์พันลึกมากว่ามันมีคนทําไว้แล้วแต่เพียงแต่ไม่มีใครหยิบม,มาใช้ฮะอย่างเรื่องภาษาลาวเนี่ยผมคิดว่าคนไทยทุกคนอ่านได้ฮะถ้า แกะมันสักหน่อยอันนี้คือกรณีไม่มีพื้นฐานนะครับภาษาลาวเนี่ยมันมันเดาอะ่ะผมเรียกว่าเดาก็ได้แล้วถ้าแล้วถ้าเราอ่านได้แล้วคือด้วย,ด,วยด้วยความที่เรามีรากคล้ายๆกันเนี่ยมันเป็นภาษาตระกูลเดียวกันเนี่ยหลักฐานลาวเนี่ยคือใช้เวลาสักพักก็อ่านได้แลนะ้วขอเวลาไม่นานเพียงแต่ว่าจะพูดก็คือทักษะการอ่านการฟังการพูดนี่มันแยกกันหมดเลยครับผมก็พยายามมุ่งไปที่เรื่องการอ่านนะครับว่าโอเคเราอาจจะยังฟังได้ไม่ได้ดีนะพูดไม่ได้ดีนะแต่ว่าถ้าเราอ่านให้ได้เนี่ยมันก็จะช่วย เป็นกุญแจไขไปสู่หลักฐานพวกนี้ได้อย่างกรณีหลักฐานเวียดนามยิ่งแล้วใหญ่เลยครับเอ่อทุกอย่างคนเวียดนามน่ารักอย่างหนึ่งฮะคือผมเพอเอิญว่าโชคดีว่าเออมีภรรยาแกททาเรื่องเวียดนามอยู่ด้วยเนี่ยเพื่อนเพื่อนชาวเวียดนามเนี่ยทุกคนไม่หวงหลักฐาน <c oughs> <overall. S 1> เลยเขาเอาหลักฐานทุกอย่างออนไลน์อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตคือถ้าคุณรู้ภาษาเวียดนามนะครับ คุณหาได้คุณดาวน์โหลดได้ง่ายๆเลยฮะแล้วก็ทีเนี้ยก็อยู่ที่ตัวเราละว่าเราจะเอามาแกะมันได้แค่ไหนก็อย่างหนึ่งซึ่งผมรู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องกระทั่งผมเองก็ต้องก็ต้องฝึกฝนตัวเองนะฮะว่าในยุคต่อไปเนี่ยเราคงไม่สามารถอ่านแต่หลักฐานไทยได้อีกต่อไปแล้วอฮะซึ่งถามว่ามันยากไหมยากแต่อย่างน้อยหลักภาษาที่สองที่ต้องให้ได้สําสหรับคนที่ทํางานรุ่นนี้คือภาษาอังกฤษหลักฐานอย่างกรณีปัตนีปัตนีฮะหลายคนจะบอกเออมันไปอ่านไม่ได้ยังไงใช่ไหมฮะหลายคนอาจจะสงสัย คีกายัตปัต,ตนีถูกแปลเป็นอังกฤษเรียบร้อยแล้วครับซึ่งมันไม่ได้ยากเลยคือถ้าคุณอ่านภาษาอังกฤษได้คุณคุณทานสเลตแปลกลับมาเป็นไทยได้ก็ผมรู้สึกว่าสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องติดอาวุธทางภาษาให้ตัวเองนี่พูดนี่ก็ไม่ได้หมายผมคือผมทําได้ดีนะครับยังทําได้ไม่ดีทีนี้คําถามข้อที่สองก็คือว่าแล้เราจะจัดการกมันยังไงเรื่องเรื่องความอาแวร์เรื่องอคติคือผมคิดว่า อันนี้จริงๆที่หนุ่ยก็เป็นคนสอนผมอยากสอนผมด้วยแล้วก็อาจารย์หลายๆท่านก็สอนผมก็คือว่าอคือเรารู้อยู่แล้วะฮะว่าคนเขียนหลักฐานทุกฝ่ายเนี่ยมีอคติอย่างเช่นกรณีสงครามเก้าทัพฮะหรือกระทั่งตอนที่ตีกรุงศรียุทธยาแตกเนี่ยหลักฐานของฝั่งพม่าเนี่ยจะเขียนจํานวนกองทัพสยามให้เวอร์เวอร์ที่สุดอย่างเช่นทัพสยามยกไปเจ็ดหมื่นกองทัพพม่ายกมาแค่เท่าไหร่ล่ะสี่พันสี่พันตีเจ็ดหมื่นอย่างเงี้ยคือมัน คือเราก็ต้องมาคิดในโลกความเป็นจริงมันเป็นไปนไม่ได้มันยากมากที่จะทําได้อาจจะทําได้ก็ได้นะครับแต่ว่าความเป็นไปได้มันต่ําคือเราก็เลยต้องระวังคาดเดาไว้ก่อนว่าแน่นอนใครเขียนฝั่งไหนเนี่ยเขาเชียร์ฝั่งนั้นเขาเขียนให้ฝั่งสยามทับใหญ่ๆเขียนให้ฝั่งเขาทับเล็กๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็สันนิษฐานได้ฮะว่าคือการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ของเขาในทางกลับกันหลักฐานไทยก็เช่นเดียวกันฮะ หรือหลักฐานเวียดนามก็เป็นเหมือนกันอย่างเช่นถ้าคุณอ่านไปจนถึงทุกท่านอ่านไปจนถึงรัชกาลที่สามถ้าอ่านได้นะครับหลักฐานเวียดนามจะบอกเสมอว่ากองทัพสยามที่ส่งมาตีขเขาในขเขมรเนี่ยโอ้โหใหญ่โตเบ้อเบา่าเลยของเขานี่กองทัพไม่เยอะแต่ตีเราแตกได้อะไรอย่างเงี้ยก็มันจะมีเรื่องลักษณะวิธีคิดแบบนี้อยู่นั่นแปลว่าเราจะใช้ยังไงล่ะก็คือในเมื่อหลักฐานทุกฝ่ายมีคติผมก็ถือคติว่าผมเอามาแบให้ดูทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของ คนรุ่นหลังๆแล้วล่ะว,ว่าก็ลองศึกษากันต่อไปนะว่ามันจะเป็นอย่างที่เขาว่าจริงไหมแต่ว่าเราเพยายามที่จะแบ์ตัวเรื่องทางข้อมูลนะฮะดังนั้นเรื่องเล่าของอวสานกรุงศรีก็จะไม่ได้มีเส้นทางเดียวว่าเอ,อทับอย่างกรณีสงครามเก้าทับก็ได้นะฮะชัดที่สุดว่าทับพมา่าเยอะจริงๆมันไม่เยอะนะฮะเพราะว่ามันหนึ่งคือมันขาดสเสบียงสองก็คือมันมันแตกกระจัดกระจายเป็นหลายเส้นทางแล้วก,แวก็แล้วก็แพ้ทางยุทธวิธี คือมันมีมันมีปัจจัยอะไรอื่นๆอีกเยอะมากอะฮะเวลาเราอ่านหลักฐานอะอย่างสงครามเก้าทัพที่ที่ผมจับได้เลยก็คือแม้ว่าหลักฐานพมา่าจะเขียนว่ากองทัพสยามที่ยกไปตั้งรับอาจจะจานวนสูงเนี่ยแต่กรณีของหลักฐานพมา่าก็แสดงบอกออกมาอย่างไม่ตั้งใจว่าเขาขาดเสบียงอย่างนี้เป็นต้นคือเราต้องอ่านระหว่างบรรทัดด้วยฮะแล้วก็ใช้ใช้ให้หมดคืออ่านให้หมดอะอ่านเท่าที่มีให้มากที่สุดถ้าเป็นไปได้อะซึ่งผมก็ไม่ได้ทําได้ทุกครั้ง ซึ่งจริงๆเรื่องนี้อาจารย์ที่ทํางานด้านประวัติศาสตร์ก็ทําหนักกว่าผมมากครับจริงๆผมก็มีเวลาจํากัดด้วยความที่แบบเราทํางานสารคดีะฮะเราก็ไม่ไม่ได้มีเวลาที่จะไปเลงลึกกับเรื่องไหนมากซะจนเหมือนกับอาจารย์ที่เขาทาวิจัยเป็นห้าหกปีอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับก็คือใช้อย่างระวังขอบคุณมากครับก็คงพอเป็นหนังตัวอย่างนะครับเป็นทีเซอร์หรือเทรเลเลอร์ได้นะครับว่า ท่านผู้อ่านจะได้พบอะไรใน2325เปิดศัก,กราชกรุงเทพซึ่งถือเป็นลำดับ3ของหนังสือชุดไตรภาคนะครับซึ่งเริ่มต้นด้วย2310อวาสานกรุงศี2310ก,ก,กรุงธนบุรีพงาดและ2325เปิดศัก,กราชกรุงเทพนะครับตอนนี้มีจำหน่ายแล้วนะครับในราคา390บาทนะครับเล่มนี้ ดูเหมือนจะหนากว่าเล่มก่อนๆใช่ไหมครับคุณทุเจนใช่ครับเพราะว่าเออทำเติมลงมาเยอะมากครับจากที่อยู่ในนิตยสารครับนะครับมีช่องทางสั่งซื้อนะครับอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับสั่งซื้อได้ทั้งใน inbox อ,งอ,งอินบ็อกซ์ของเพจของอ่าเมืองอ่าของสารคดีนะครับแล้วก็ทางไลน์ช็อปนะครับ สำหรับในวันนี้นะครับก็กคิดว่าน่าจะพอสมควรแก่เวลานะครับคือตั้งใจไว้ว่าจะพยายามให้จบได้ภายในไม่เกินชั่วโมงหนึ่งนะครับก็น่าจะพอสมควรแก่เวลาแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รับชมรับฟังระหว่างที่เราไลฟ์กันอยู่รวมทั้งท่านท,ท,ที่อาจจะได้มาชม ต่อไปข้างหน้าใน y o u t u b e นะครับขอบคุณทีมงานเบื้องหลังนะครับขอบคุณคุณสุเจนกันพริตนะครับที่มาคุยกับเราเกี่ยวกับหนังสือเล่มใหม่ของท่านนะครับในท้ายที่สุดนี้นะครับก็ให้คุณสุเจนฝากนะครับมีอะไรอยากจะฝากกับท่านผู้อ่านสั้นๆน,นะครับเกี่ยวกับหนังสือเล่มน,นี้นะครับแล้วเราก็คงต้องขอ ลากันเลยหลังจากนั้นครับผมก็ไม่รู้จะฝากอะไรก็คิดว่าก็เข้าใจนฮะว่าแบบช่วงนี้นี่คงโลกโควิดระบาดนะครับก็การหนังสืออาจจะช่วยค่าเวลาได้แล้วก็เปิดมองใหม่ๆได้แต่ว่าก็คิดว่าถ้าผมมาอยากให้ห้องสมุดซื้อมากกว่าครับคิดว่าน่าจะเป็นช่องทางเข้าถึงให้กับผู้คนได้มากที่สุดนะครับเพราะว่า อันนี้ผมก็ยอมรับจริงๆว่าหนังสือตอนนี้กระทั่งผมเองนะฮะตอนนี้จะไปซื้อหนังสือมันก็ราคาค่อนข้างสูงอ่ะดีที่สุดคืออยากเชิญชวนให้บรรลักษ์มาซื้อครับตอนเนี้ยเพราะว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนหมู่มากมากที่สุดครับแล้วก็เผื่อมีใครถามว่าจะมีเล่มต่อไปไหมก็จริงๆก็มีครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าสภาพเศรษฐกิจเรามันจะเอื้อให้ผมทําหนังสืออย่างอีกหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ต้นทุนทุกอย่างขึ้นบดเลยครับก็จะพยายามทํางานต่อครับก็ตอบอย่างนี้แล้วกันครับ ครับผมก็ขอบคุณครับอ่าสวัสดีนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ